ทำแบบว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ผลที่ได้ก็คือโอเคมากค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สวยสุขสันต์กันอีกแล้วนะครับทาง Channel YouTube ของโรงพยาบาลเรือรักของเรานะครับที่ทุกสัปดาห์เนี่ยเราจะมีเคสสวยๆเคสปังๆมาให้คุณผู้ชมได้ชมรีวิวกันนะครับและในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเรามาอยู่กับเคสของการทำตา2ชั้นด้วยใบมีดต้องบอกเลยว่าช่วยแก้ปัญหาของสาวที่ตาเล็กตาหมวยนะครับหรือบางคนเนี่ยปัญหาในส่วนของการที่ไขมันตกลงมาปิดชั้นตานะครับซึ่งตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาได้ครบจริงๆคุณผู้ชมและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีปัญหาเหมือนอย่างที่ผมบอกไว้ข้างต้นเลยแล้วก็ตัดสินใจวันเดียวเท่านั้นมาแก้ปัญหาที่โรงพยาบาลเลอรักของเราจะเป็นยังไงมาพบกับแขกรับเชิญของเราได้เลยครับสวัสดีครับโอ้โหสวยมากเลยอันนี้ทำมากี่วันแล้วครับเนี่ย7วันค่ะ7วันเท่านั้นเองโอ้โหน่ารักน่ารักแบบนี้สวยแบบนี้คุณพี่ช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมครับว่าเป็นใครมาจากไหนครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเฟย์นะคะมาจากสมุทรปราการค่ะมาจากใกล้ๆนี่เองเนาะมาจากจังหวัดสมุทรปราการใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นก่อนที่เรานะคุณผู้ชมจ๋าจะไปฟังในส่วนของแรงบันดาลใจในการทำศัลยกรรมเราไปดูภาพก่อนทำว่าเป็นยังไงก่อนที่คุณเฟย์จะตัดสินใจมาทำไปชมกันเลยจากปัญหาที่เห็นนี่คุณเฟย์พอจะเล่าได้ไหมครับว่าก่อนที่จะมาทำตา2ชั้นที่เลอรักของเราเนี่ยคุณเฟย์มีปัญหายังไงบ้างครับหนังตาตกค่ะมันเห็นชั้นตาไม่ชัดค่ะแล้วปัญหาหนังตาตกเดิมเนี่ยมันส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตคุณเฟย์ไหมครับแต่งหน้าเรื่องของแต่งหน้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะเคยต้องเอาแบบไอ้ตัวทำตาสองชั้นเคยแล้วมันก็หนักตาแล้วไม่ชอบมันเจ๊กอะอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากแต่งหน้าเยอะนะครับอันนี้ถามคุณเฟย์ว่าหาข้อมูลมาจากไหนครับถึงเลือกมาทำตา2ชั้นที่เลอรักคือเคยทำที่นี่มาก่อนค่ะเคยทำที่นี่มาก่อนเหรอใช่ค่ะเคยทำจมูกที่นี่มาก่อนอืมเราก็เลยเลือกที่จะมาทำที่นี่เลยค่ะเราเชื่อมั่นในที่นี่ใช่ได้ดูไลฟ์ดูอะไรบ้างไหมครับดูรีวิวอะไรบ้างไหมดูแค่แป๊บเดียวค่ะดูแป๊บเดียวเลยใช่ค่ะใช้เวลานานไหมครับในการตัดสินใจหรือว่าการหาข้อมูลเข้าเพจคือแล้วก็ให้แฟนสอบถามมาเลยค่ะบอกไปเลยว่าจะทำใช่ตอนเย็นนี่เปิดมือถือมาดูแล้วเราเห็นปุ๊บเราก็แบบแฟนจ๋าอยากทำใช่แล้วแฟนว่าไงครับเขาก็บอกก็ถามสอบถามเพราะว่าทีแรกก็จะมาทำเลยแต่ว่ามันต้องงดพวกคอลลาเจนอะไรอย่างงี้ก่อนค่ะก็เลยต้องงดมาสักพักอาทิตย์หนึ่งประมาณ1สัปดาห์ใช่ถึงได้ไม่ทำตอนที่เข้าไปในห้องผ่าตัดเนาะจำได้ไหมว่าความเจ็บมีบ้างไหมครับไม่มีเลยค่ะไม่เจ็บเลยใช่ค่ะนี่คุณผู้ชมนี่คือเทคนิคอีกหนึ่งเทคนิคที่สำคัญเลยเนาะของโรงพยาบาลของเรานะครับถ้าเป็นหัตถการใหญ่เนี่ยจะเป็นการดมยาสลบแต่ถ้าเป็นหัตถการเล็กอย่างการทำตานะครับทำจมูกแบบปิดนะครับหรือว่าทำปากเนี่ยคุณหมอของเราจะใช้เทคนิคบิวตี้ดีมนะครับจะทำการฉีดยานอนหลับไปก่อนที่บริเวณแขนจากนั้นก็จะฉีดยาชาให้บริเวณเปลือกตาที่จะทำการผ่าตัดแล้วคราวนี้หลังจากครบ7วันได้เห็นตาของตัวเองหรือยังครับเห็นแล้วค่ะได้เห็นแล้วเนาะเป็นยังไงชอบไหมชอบค่ะชอบมากเลยใช่ไหมใช่แล้วคนรอบตัวว่ายังไงบ้างแม่บอกว่าเปลี่ยนมากเปลี่ยนเป็นคนละคนเลยสุดท้ายอยากจะให้คะแนนความพึงพอใจในการมาทำตา2ชั้นที่โรงพยาบาลเลอรักหน่อยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับถ้าเต็ม10คะแนนคุณเฟย์ให้เท่าไหร่ครับก็ให้10เลยค่ะเพราะว่าทำแบบว่าไม่เจ็บเลยแล้วก็ผลที่ได้ก็คือโอเคมากค่ะนี่ต้องแบบนี้คุณผู้ชมจ๋าสุดท้ายแล้วคุณเฟย์จ๋าอยากให้คุณเฟย์เนี่ยฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ดูอยู่แล้วมีปัญหาเหมือนเราเลยหนังตาตกชั้นไขมันเยอะนะครับไม่มีชั้นตาอยากจะให้แนะนำหน่อยจ้ะแนะนำมาค่ะที่เลอรักเพราะว่าบริการดีมากคุณหมอใจดีมากค่ะไม่เจ็บอย่างที่คิดเลยไม่มีความเจ็บไม่มีรู้สึกว่าเจ็บเลยค่ะต้องมาแล้วเนาะต้องมาที่โรงพยาบาลเลอรักของเราแล้วนะจ๊ะคุณผู้ชมถ้าอยากมีตาสวยๆช้ำๆเหมือนเคสนี้7วันเท่านั้นเองไม่มีอาการบวมไม่มีอาการช้ำเลยแต่งหน้าได้เรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยไปช้อปปิ้งได้เลยเนาะนี่คุณผู้ชมก็ต้องขอขอบคุณคุณเฟย์มากนะครับขอบคุณครับที่ให้เรามารีวิวในวันนี้นะเป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับสวยสุขสันต์ในเอพิโซดนี้ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหแขกรับเชิญของเราในทุกๆเคสที่สวยน่ารักกันทุกคนโดยเฉพาะเคสวันนี้ตาหวานตาเปลี่ยนจริงๆช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของหนังตาตกชั้นไขมันตาที่สูงขึ้นได้อย่างตรงจุดจริงๆครับคุณผู้ชมสัปดาห์หน้านะครับเราจะมีเคสอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันอีกอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe Channel YouTube ของโรงพยาบาลเลอรักของเราเอาไว้นะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก่อนใครสำหรับสัปดาห์นี้สวยสุขสันต์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ